เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดต่อมาข้อ194ระบบกรองสารดังแสดงในรูปต่อไปนี้เมื่อมีน้ำไหลผ่านท่อคำอธิบายได้ถูกต้องแล้วก็ให้ว่า A เนี่ยเป็นตำแหน่งของลิ้นปิดเปิดเมื่อไม่มีน้ำไหลผ่านท่อส่วน B เป็นตำแหน่งของลิ้นปิดเปิดเมื่อมีน้ำไหลผ่านท่ออ่ะโอเคก็โจทย์ให้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้รูปมาส่วนช้อยก็จะมี4ช้อยเหมือนเดิมคือ 1. ให้เอ่ยผมมาว่าอัตราการจดน้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะความดันอากาศเนี่ยกลอยเพิ่มขึ้นอัตราการจดน้ำมากขึ้นเพราะความดันอากาศเนี่ยกลอยลดลงอัตราการจดเพิ่มมากขึ้นเพราะความดันอากาศในขอดลูกชมพู่ลดลงแล้วก็ข้อ4อัตราการหยดเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแล้วก็มาดูรูปกันดีกว่ามันคือรูปนี้รูปก็อาจจะดูแบบยุ่งยากงงนิดนึงแต่ว่าเราสามารถแบบไล่ไปทีละจุดได้ว่าตรงไหนคืออะไรแล้วก็ทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็จะให้คำผลหาคำตอบได้เดี๋ยวพี่ว่ารูปใหม่แต่จะว่าแบบคร่าวๆพอก็ในขณะที่พี่วาดรูปเนี่ยน้องอาจจะแบบนั่งคิดไปก่อนก็ได้นะครับว่าเฮ้ยเหตุผลมันคือข้อไหนแต่จะบอกว่าจริงๆข้อเนี่ยมันใช้แบบ common sense ได้ตรงนี้เป็นน้ำไหลผ่านแล้วก็มีลิ้นที่ A กับ B ใช่ไหมอันนี้ A อันนี้ B แล้วโจทย์ก็ให้มาว่าตรงนี้เป็นท่อยางซึ่งไอ้รูปเนี้ยในรูปเนี้ยจริงๆไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้เป็นส่วนที่ช่วยให้เราหาให้ผลจากข้อนี้อันเนี้ยเป็นจุกยางจุกยางเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาใส่ไปเพื่อแบบไม่ให้อากาศข้างนอกกับข้างในอ่ะมันมีการถ่ายเทกันใช่ไหมเหมือนกับให้ข้างในเป็นขวดที่มีระบบปิดของมันตัวนี้เป็นกรวยแก้วมีกระดาษกองอยู่ส่วนอันนี้เป็นขวดลูกชมพู่แล้วก็มันก็จะมีหยดของเหลวลงมาเริ่มจากอันไหนดีคือเดี๋ยวพี่จะสอน2วิธีนะวิธีแบบดูตามเซนส์กับวิธีที่เหตุผลจริงๆของมันเราจะเริ่มจากวิธีที่แบบดูเหตุผลจริงๆของมันก่อนก็คือที่เขาอันเนี้ยมันเหมือนกับให้น้ำมันหยดลงมาในไอ้ขวดเนี้ยเยอะๆใช่ไหมทีนี้หลักการก็คือน้ำเนี่ยเวลามันไหลผ่านที่ B เนี่ยเราจะเห็นว่าหลังจากที่มันไหลผ่าน B ปุ๊บไอช่อง B เนี่ยช่อง B เล็กๆเนื่องจากว่ามันมีกฎอันนี้อยู่กฎความต่อเนื่องก็คือกฎอัตราการไหล A1 V1 เท่ากับ A2 V2 พอช่อง B เล็กๆเนี่ยพื้นที่หน้าตัดเล็กๆ V ก็เลยมากพอ V มากเกิดอะไรขึ้นต่อ V มากเนี่ยมาส่งผลให้ความดันน้อยลงความดัน P น้อยลงไอ้อันเนี้ยมันมาจากสมการของแบนูลีพอ V มากความดันก็น้อยลงจากแบนูลีพอความดันน้อยลงปุ๊บอากาศในขวดแก้วก็ออกไปอากาศในขวดลูกชมพู่ก็จะออกไปตามท่อ
แต่ว่าพออากาศมันออกไปตามท่อปุ๊บความดันในท่อความดันในขวดเนี่ยก็เลยต่ำพอพี่ในขวดต่ำปุ๊บมันเหมือนกับมันถูกกดลงมาเรื่อยๆถูกกดลงมาเรื่อยๆมันก็หยดได้ขึ้นเรื่อยๆเหตุผลก็คือตรงกับช้อยที่3ถูกปะง่ายๆเลยก็ข้อนี้ง่ายๆนะครับมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่ก็อยากให้ลองกลับไปทบทวนแบบนี้ดูว่าเฮ้ยข้อสอบแบบเนี้ยมันชอบออกก็เดี๋ยววิธีนึงเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ดูซึ่งอีกวิธีนึงเป็นวิธีที่แบบเหมือนกับเราใช้ common sense อะเหมือนกับเราทำไม่ได้จริงๆแล้วเราค่อยใช้โอเคนะอีกวิธีนึงก็คือให้ดูช้อยไปเลยดูช้อยหนึ่งก่อนอัตราการหยดเพิ่มมากขึ้นเพราะความดันอากาศเนี่ยกลวยเพิ่มขึ้นไอความดันอากาศเนี่ยกลวยเนี่ยมันคือความดันอากาศปกติเลยใช่ไหมมันจะเพิ่มขึ้นได้ไงล่ะมันต้องมีค่าเท่าเดิมอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราอะไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกข้อหนึ่งก็เลยผิดข้อสองก็เหมือนกันมันจะลดลงได้ไงก็เลยผิดส่วนข้อ4อัตราการหยดเป็นปกติเหมือนเดิมคือถ้าเกิดมันเป็นปกติเหมือนเดิมอ่ะมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่จุกยางใส่ท่อต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อเหมือนกับทำไปโดยปราบประโยชน์ซึ่งมันก็แบบผิดหลักความจริงนิดนึงอ่ะข้อ4ก็เลยไม่ใช่เหลือข้อ3ใช้เดียวก็ตอบได้โอเคนะก็วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆเอาไว้สำหรับดูแบบตอนเราทำข้อสอบไม่ได้จริงๆแล้วก็ค่อยมาตัดช้อยเอาโอเคเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อใครยังงงตรงไหนหรือไม่เข้าใจอยู่สรุปก็คือโจทย์ให้รูปนี้มาแล้วถามว่าให้ผลข้อใดอ่ะถูกต้องนะครับก็คือที่เขาบอกว่าอัตราการหยดเพิ่มมากขึ้นเพราะความดันอากาศในขวดลูกชมพู่เนี่ยลดลงหลักการของมันก็คือพอน้ำไหลผ่านช่อง B ปุ๊บไอช่อง B เนี่ยเป็นช่องเล็กๆช่องเล็กๆ A น้อย V ก็เลยมากพอจาก v มากปุ๊บจากสมการของไบโนเรียที่พี่เคยทำให้ดูในหลายๆข้อที่ผ่านมาเนี่ย v มากความดัน p ก็เลยน้อยความดัน p น้อยปุ๊บอากาศมันก็จะถูกดันไปตรงนี้ออกไปข้างนอกเรื่อยๆจนข้างในเนี่ยอากาศเหลือนิดเดียวพออากาศในขวดลูกชมพู่เหลือนิดเดียวปุ๊บความดันในขวดก็จะต่ำพอต่ำปุ๊บมันก็ผลต่างความดันจะมากขึ้นผลต่างความดันมากขึ้นมันก็แบบหยดน้ำก็จะหยดลงมาได้เร็วขึ้นก็คือมันเป็นคำอธิบายที่ตรงกับช้อยที่3นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะติดลบแสดงว่าเศษส่วนหรือเปล่าเศษต้องหายแล้วแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ